คือเงินไม่เป็นไรยืมเพื่อนมาฉันต้องการไม่ร่วงแล้วครับต้องการให้คุณหาเงินค่ะขอบคุณครับขอบคุณโอกาสหน้าเราค่อยคุยกันเรายังได้เลยได้เลยเรายังเจอกันครับครับก็วันนี้ก็นี่อันนี้คลิปที่สองนะครับก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันก่อนนะครับวันก่อนก็มาเดินที่ร้านนี้แล้วก็เจอกับพี่นงรักรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ร้องเพลงให้พี่นงรักฟังแล้วก็วันก่อนช่วยสนับสนุนแผ่นไป6แผ่นนะครับวันนี้ก็โทรนัดกันมามาเจอกันเลยวันนี้ วันนี้นะคะขอเล่นนะคะ7แผ่นให้ติด300ครับครับผมก็ถ้าเจอกันครั้งที่2นะครับก็มาเหมือนเดิมครับครั้งที่2ครั้งที่2เดี๋ยวครั้ง3 4 5 6 7 9 10ก็จะเป็นพี่เป็นน้องต่อไปแล้วครับอีกสักเพลงนะครับเมื่อกี้เรานั่งร้องนั่งชิลกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะนั่งคุยกันมาแล้วตอนนี้เป็นเพลงที่คุณเบียร์ชอบแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ผมเขียนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อครอบครัวนะครับทุกคนท้อได้แต่ก็ถอยไม่ได้นะครับถึงจะท้อก็ไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนแอและไม่สิ้นหวังครับเพื่อครอบครัวครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเราในชีวิตนะครับครอบครัวครับกระเป๋าขึ้นบนรถเมล์ที่เอียงเทเรของไทยออกจากบ้านมุ่งสู่เมืองไกลจะไปทำงานหาเงินออกย้ำเดินหางานเรื่อยไปในใจยังมีพลังเพื่อเธอเท่านั้นและพ่อแม่ของฉันแค่หลับตาเห็นเราอยู่ใกล้กันถึงมันจะท้อแต่ไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนแอและไม่สิ้นหวังเพื่อเธอที่รักและครอบครัวของฉันแค่ลำตาเห็นเราอยู่ใกล้กันถึงมันจะท้อฉันก็ไม่ถอยไม่เคยรอคอยในโชคชะตาเพื่อคนที่รักจะสู้ฟันฝ่าให้ได้มาเพื่อครอบครัวสุขสบายเหนื่อยก็ทนบ้านจนลำบากพ่อแม่ฝากหวังเราไว้ถึงเหนื่อยถึงจนต้องทนเท่าไรให้ลูกจำไว้เป็นคนดีถึงจะจนต้องมีศักดิ์ศรีต้องเป็นคนดีจำมันถึงแม้งานหนักสู้ทนทำมันต้องมีสักวันเป็นของเราถึงมันจะท้อฉันก็ไม่ถอยไม่เคยรอคอยในโชคชะตาเพื่อคนที่รักจะสู้ฟันฝ่าให้ได้มาเพื่อครอบครัวสุขสบายกระเป๋าขึ้นบนรถเมล์จะกลับไปขอพรพ่อแม่ร่ำรวยคราวนี้จะกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตรงชีวิตตรงกันที่ชีวิตเราอาจจะพี่ขึ้นเครื่องพี่ขึ้นเครื่องพี่จะตามหาชีวิตว่าตัวเองต้องสร้างอะไรต้องสร้างครอบครัวพี่รักแม่มากแม่แปดสิบเหมือนกันพี่เหมือนกันลูกจบปริญญาพี่ตรงเขียนเรื่องราวตรงนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าคือบางทีเรามาหาจุดหมายในไกลบ้านนะครั้งแรกที่เขียนก็คือมาจากบ้านเพลงนี้เพลงเพื่อครอบครัวเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยฟังเขาด้วยไม่เคยเข้ามีชุมหรือไม่เคยฟังอะไรฉันขอเพลงเพื่อครอบครัวพอเขาขึ้นมาในฐานแบบนี้เลยเหมือนอยู่ในรถอะพี่โน้ตอยากเปลี่ยนคือตลอดค่ะพี่ซื้อแผ่นไปเนี่ยนะคะไปอ้างให้พี่สาวแล้วก็เพื่อนเพื่ออยากให้คุณทุกคนได้ฟังดีใจอะแค่พี่ว่าแค่พี่มาก็ดีใจอะบอกให้ฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็ให้คิดว่าเขาทำอะไรเราไม่รู้จักน้องครูหรอกแต่เรารู้จักจากเขาพอมาถ้าเราคำว่าเราก็ยิ่งชอบคำว่าท้อนี่หมดเลยนะคุณจะไม่เหลืออะไรกับชีวิต
ท้อได้ถอยไม่ได้ครับยอมแพ้ไม่ได้ชีวิตถ้าแพ้ก็คือแพ้แล้วคิดว่าจะแพ้ก็คือแพ้ให้ตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่คือบางทีผมพื้นฐานครอบครัวก็หนึ่งอะไม่ค่อยดีอยู่แล้วคือเรื่องฐานะเลยทีนี้ถ้าเกิดเรายอมแพ้ชีวิตมันก็ยิ่งทำให้เราแย่เดิมรู้สึกว่าจะเป็นก็จะเป็นแบบนั้นเนาะก็เลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้คือยังไงก็ได้เขาบอกว่าขอให้ได้ทำอะแล้วอีกอย่างนึงที่แม่ย้ำนักหนาผมก็คือแบบว่าอยู่ไหนก็แล้วแต่คือจำไว้เลยให้เป็นคนดีนะอย่าไปเบียดเบียนใครอะไรเงี้ยคือแกจะสั่งนะครับนะนั่นแหละก็เลยเอาอันนี้แหละมาเขียนดีกว่าเอาเรื่องเนี้ยเรื่องที่แม่บอกมาเขียนฉันคงเป็นลูกค้าคนแรกสำหรับคุณที่นั่งร้องไห้ครับผมใช่เลยใช่เลยครับนั่นแหละพอบอกร้านนาราทิพย์ผมนึกจำได้เลยอ๋อพี่คนนั้นแน่นอนเลยพอบอกร้านนาราทิพย์ใช่แน่นอนเลยคือฉันไม่ได้แกล้งทำนะครับมันเป็นสีของพี่ครับเข้าใจเหมือนกันเพลงที่เรื่องนี้ครับเพื่อนๆก็บางทีอารมณ์ความรู้สึกของเราก็อาจจะตรงกันนะครับก็เลยแบบว่าทำให้เพลงนี้มันแบบว่าเข้าถึงจิตใจของพี่นะครับก็ขอบคุณแล้วผมก็ดีใจนะผมตื่นมากเลยขอบคุณคุณพี่ด้วยครับผมก่อนครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับเอาแผ่นเพิ่มเติมนะพี่เนาะวันก่อนนี่ว่าใส่ในไหมั่งนี่วันก่อนนี่พี่เขาซื้อไปแล้ว6แผ่นแล้วนะครับวันนี้ก็5แผ่นอ๋อใช่5แผ่นที่100ครับวันนี้ขอเซต8ให้คุณ300นี่ครับพี่เสียเวลามานั่งรอแป๊บนึงไม่เสียเวลาพี่คือดีใจก็คือเงินเหมือนกันแต่ขอให้แกะทุกแผ่นแล้วเซ็นค่ะได้ครับครับตอนนี้ก็ยอมขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงครับเพื่อนๆได้เห็นผมบ้างปกติไม่ค่อยได้ออกกล้องนะเพราะจะถ่ายให้เห็นแต่บรรยากาศนะครับนี่ช่วงเส้นแผ่นให้กับคุณพี่นงรักนะครับอันนี้ด้วยนะคะน้องปูค่ะเสร็จได้ทั้งหมด7แผ่นบางคนน้องๆเขาจะถามว่าพี่ปูไปขายแผ่นได้ยังไงอ่ะไปเดินร้องยังไงอ่ะเขาไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวทำคลิปแต่ฉันเป็นลูกค้าคนแรกตลอดชีวิตที่เขาจ้างมาไม่แคร์ดูตาลูกอย่างเงี้ยไม่รู้สิแต่เขาความรู้สึกคือขึ้นมาแล้วโอ้โหแบบมันใช่ชีวิตกูเลยอ่ะแต่ทุกวันนี้ค่ะต้องหาบ้านสองก็ถึงบอกคุณไงฉันทำให้แม่อยู่ฉันสู้เพื่อแม่ผมยังไม่ถึงจุดนั้นเลยพี่ก็ยังพยายามอยู่นะยังพยายามอยู่ค่ะในบ้านฉันคือใครปะคุณแม่พ่อฉันเสียไปแล้วฉันต้องดูแลแม่ดีที่สุดถ้าแม่ฉันเป็นอะไรไปฉันยอมตายแทนแม่ดีกว่าฉันไม่อยากคือท่านเป็นคนดื้อมีเวลาได้ดูแลนี่ดีที่สุดแล้วนะใช่ค่ะมีเวลาดูแลถ้าเมื่อไหร่ใจบาดก็ได้แต่แม่เลยบ้านเราเลี้ยงอยู่ก่อนใช่นั่นผมเองครับพอดีวันก่อนน้องเขาบวชแล้วทีนี้ไม่ได้ไปเป็นน้องที่แบบรักกันมากคนหนึ่งเป็นน้องศิลปินนี่แหละแต่เขาไม่กดคุณหรอกค่ะเขาเข้าใจเขาคุณทำงานครับก็บอกเขาไปคือเขาก็รู้แหละว่าผมเดินขายแผ่นแล้วลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยก็ถึงบอกว่าวันหนึ่งมันไกลนะปีใช่หรอคะครับคนอื่นเขาเดินมาอ๋อ8ปีพี่ธันวาครับ8ปีคนที่เห็นเจอพี่ทะเลน้องตั๊กวัชรกรเขาเดินมานานแล้วเหมือนกันนะก็น่าจะประมาณสัก2ปีแล้วแต่ว่าเขามีโปรดิวมีแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าสักวันคุณจะดังเขาบอกคุณรู้ได้ไงแต่ฉันก็ขอโทษก็ติดตามคุณแต่ฉันไม่รู้ว่าจะรู้จักคุณยังไงลูกไม่ได้ดูชื่อคือซีดีมันไปแล้วอ๋อครับน้องตั๊กครับตั๊กวัชรกรเขาก็อัดวีดีโอเหมือนกันแล้วก็ถามพี่ซื้อทำไมฉันไม่ใช่ว่าอะไรสงสารคุณแต่ฉันอยากฟังถ้าคุณไม่ทำแบบนี้คุณจะทุกคนจะมองไงก็ช่างแต่ฉันไม่แคร์คุณร้องนานเลยคุณเอาเท่าไหร่เขาบอกเขาไม่เอาเงินเข้าแกมมี่นะตอนนี้อยู่แกมมี่นะเมื่อคืนเล่นที่เขาไม่หญิงนะฮะเขาน่ารักมากเขาเป็นคนที่ยาวผอมๆประมาณนี้ผอมๆผมยาวๆช่วงนั้นฉันหุ่นขนาดนี้ค่ะที่ลูกใส่แต่ตอนนี้ฉันต้องใส่พอดีแล้วฉันหุ่นเท่าไอ้เนี่ยจ้ะเอาลูกเตยก่อนมาไม่กับน้องเตยว่าไงชื่ออะไรบอกไปลูกเตยเนาะค่ะโอเคน้องเตยวันนี้วันที่13 6 3 4 5 6ครับก็ผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นผมมาเดินร้องเพลงแบบนี้ก็อาจจะงงนิดหนึ่งนะว่ามาทำไมมาเดินร้องเพลงน้องตามค่ะน้องตองเลยนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นในงานคอนเสิร์ตบ้างในทีวีบ้างนะครับแล้วเอ๊ะทำไมมาเดินแบบนี้ด้วยเหรอก็อันนี้เป็นอีกไลฟ์สไตล์ของชีวิตถ้าคุณมาที่นี่นะคุณจะสัมผัสได้ว่าเป็นยังไงสามศูนย์ตัวเองมีไหมแผ่นเนี้ยมอบให้น้องตองแผ่นเพลงไงมียังคะเป
็นกี้แบบไหนไม่มีเป็นกี้แบบไหนไม่มีเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้หนูแผ่นหนึ่งเราเจอกันทุกวันเนี่ยเราร้องให้ฟังทุกวันไม่ไม่เนี่ยขอบคุณครับโอเคค่ะลูกพี่เหรอคุณชื่ออะไรอ่ะพี่ดีทัศน์เต็มที่แล้วนะคุณพี่ขอชื่อคุณปุ้ยคุณปุ้ยค่ะคุณอันนี้จะมอบให้เด็กในร้านเสิร์ฟนะคะที่หน้าร้านสำหรับฉันแล้วก็คุณเขาเข้ามาน้องเขาต้อนรับอย่างดีไปนั่งฟังแต่ไม่เคยฟังว่าเป็นยังไงโอเคค่ะอันนี้ให้ใครเอ่ยน้องน้องปุ้มปุ้ยน้องปุ้มปุ้ยให้กินคนที่หนึ่งกิ๊กอุ้ยอันนี้โอ้ยไม่เอาสิบบาทแล้วนะอันนี้ไม่ได้เราไม่ครอบครัวตัดแยกดีกว่าเนาะไม่ได้แหมไม่ได้พูดเล่นแต่เราอ่ะมาตกกันหลังร้านโอ้ห้ามดักหน้าร้านนะดักหน้าร้านดักเที่ยวหน้าร้านพี่ขาพี่นวลค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแผ่นนี้นะคะต้องแม่ชื่ออะไรโอ้ยแม่เอากับหนูก็ได้ไม่ที่เปิดไม่ขอให้พี่แต้มค่ะพี่แต้มใช่ปะจ้ะ2016พอดีแป๊ะเลยอ่ะที่เห็นซื้อเนี่ยแป๊ะเลยเอาแก๊สอีกไหมพี่พอแล้วค่ะพอแล้วคุณปุ้ยของคุณแม่แต้มครับแล้วก็ข้อชื่ออะไรไม่เอาฉันพอดีแล้วฉันสั่งมันจะเยอะเกินไปต้องไม่เอาแม่ฉันตั้งใจไว้ในรถเหมือนเดิมคนละแผ่นอยู่ไปฟังเรียนข้อชื่ออะไรต่อยค่ะต่อยค่ะครอบครัวต่อต่อยครบเซตเลยเหรอครับคนนี้คนโตคนนี้คนเล็กพี่ไม่บอกอุ้ยนะจะตบมือไม่ได้ตบนะขอโทษไม่บอกราคานะคะแล้วเขาจะรู้ได้ไงไม่เอาตัวเองเขาได้แล้วจบเขาคงไม่เชื่อนี่ครับของพ่อต่อยใช่ค่ะอันนี้ครบทั้งบ้านเลยฟังกันทั้งบ้านฟังสายฟูทั้งบ้านเลยดีใจมากครับเขาต้องเอาไปฟังด้วยแล้วจะบอกว่าขึ้นรถคันไหนก็มีแต่เพลงสายฟูแล้วทีนี้จะบอกคุณว่าที่บ้านอันนี้ให้กับหนูแมมครับได้ครับ101ค่ะมอบให้พี่แมมนะครับครับ101 101อ๋อวันนั้นที่เขียนพี่แมม101นี่คือโดนชากไปแล้วอ๋อคือคุณพี่แมมอ๋ออ๋ออวันครั้งก่อนเนี่ยผมเซ็นให้พี่แมมไปแล้วนะ1แผ่นนะครับ43 06วันนี้มอบให้กับตัวจริงเลยนะครับวันก่อนเนี่ยเซ็นไว้ล่วงหน้าครับอุ๊ยคือสำเร็จทุกอย่างคือเอาไปฟังไว้เดี๋ยวค่อยว่ากัน10แล้วไปฟังแล้วตั้งใจความหมายของพี่เขาดีไม่ใช่ฟังแต่ลนตีน้องครูค่ะขอบคุณครับคุณนะคะอันนี้ขอบคุณครับน้องมากนะน้องรักยังไงก็แล้วแต่นะให้ความสุขกันนะแม่ของน้องรักไม่มีใช่ไหมไม่มีแผ่นนะน้องรักนะไม่เคยคิดอะไรแต่คนอื่นสำคัญตลอดครับน้องรักขอบคุณสุดท้ายไงได้เลยครับ N O N G L E K ค่ะเหมือนเดิมครับแผ่นโน้นโดนกระชากไปแล้วเหมือนกันโดนลูกชายเลยค่ะโดนลูกชายกระชากไปของพี่น้องรักนี่ไป13แผ่นแล้วนะครับเพื่อนสองรอบนะต่อไปนี่ผมมีตังแบบคนหน้าด้านเนี่ยต่อไปผมคงจะตั้งโรงงานแถวบ้านพี่เขาแล้วล่ะไอ้คนเดียวเลยฮะนี่ของพี่น้องรักนี่เดี๋ยวหนูขอตัวดูบุหรี่หมดแล้ววันที่เอาเลยไหมเนาะนี่เอามาแล้วพี่ยังไม่ได้ดูไปเลยไปใหญ่ไปปะพี่ไม่สนใจแล้วพี่เบียร์เพิ่มรอเล่นเพิ่มค่ะเพิ่มค่ะยังเหลืออยู่เลยยี่สิบยังเหลืออยู่ที่รักโอเคค่ะหนูไปทำธุระค่อยเอาบุหรี่มาเป็นพี่สมัครเอามาดูดีเขาเอาเบียร์มาอืมมาดูบุหรี่ก่อนค่ะเมียเริ่มวนละเริ่มงงเอสโกขอโทษค่ะผู้ประชัยกับไอจีผสมกันอย่าซีเรียสถ้าคนเราไม่ยิ้มรอยยิ้มซื้อได้ไหมคะไม่ได้ถูกปะอันนี้ผมวงเล็บไว้ว่ารอบสองเลยนะคือเดี๋ยวจะจำไม่ได้ว่าไอ้แผ่นนี้มันนี่พัดสองครับนี่ครับผมขอบคุณชื่อเล่นชื่ออะไรนะจุ๋มจุ๋มคุณจุ๋มนะครับขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณแล้วจะบอกว่าที่จะซื้อไม่ใช่ว่าซื้อเพราะว่ามีเงินแต่ความรู้สึกและอยากทุกคนไม่ได้อยู่ร่วมกับเราครับผมต่างจังหวัดแต่เราพามากินอยากให้เจอตัวคุณแต่ฉันเป็นคนที่รักครอบครัวมากและสิ่งที่คุณทำนะขอบคุณครับฉันขอให้คุณสำเร็จทุกอย่างขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับรอบสองแล้วนะดีใจดีใจโอกาสหน้าอะไรอีกขอบคุณครับขอบคุณครับนี่น้ำด้วยขอบคุณด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ซื้อเพราะเรามีเงินค่ะ
แต่เราซื้อมันมีความหมายอยู่ในนี้เงินมันช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีตีนที่จะเดินไปสู้กับมันกับชีวิตที่เราต้องตั้งว่าเราต้องการอะไรนงรักไม่ใช่คนดีแต่นงรักเป็นคนที่แบบรักขอบคุณขอบคุณคำสอนดีๆกำลังใจดีๆด้วยรับไว้แล้วก็จะเป็นบอกทุกคนว่าเปิดเพลงทีไรของคุณอ่ะอยู่ในรถทุกคนจะส่งเสชู้มาหมดเลยอยากคืนเพลงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเราก็จะแบบอยากฟังไม่มีผ่านแผ่นสองไม่มีแล้วพี่ไม่เอาเพลงเพื่อครอบครัวไม่เอาเอาอีกเพลงได้ให้เขาดังก่อนได้แล้วเขาจะเขาไงเขาก็จะครอบครัวเป็นตัวนำหนึ่งพันนี่แล้วของพี่ตรงรักเอาวันนี้เป็นอันนี้ประเดิมนะวันนี้ประเดิมนะเนี่ยมาเองเพราะว่าวันนี้คือตั้งใจว่าไม่รู้จะทำงานหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจมาแบบว่า 100% แต่ว่าก็คือโทรตามใช่ไหมคะโทรตามวันนี้ต้องทำงานแล้วล่ะเริ่มต้นแล้วก็ต้องไปต่อครับอย่าทำเวลาที่มันมีอยู่เราต้องทำเงินร้องเพลงของคุณพี่ค้างอีกหนึ่งเพลงถูกค่ะที่รักอยากฟังเพลงอะไรอ่ะคิดถึงคิดถึงเขาชอบมากเลยคิดถึงให้เธอรวยอันนี้นะใช่ค่ะอยากให้พี่ชายเนี่ยแบบน่ารักมากเลยอีกหนึ่งน่ารักมากเลยผมขยับกล้องเร็วๆอาจจะมึนๆนิดนะครับเพราะมันเป็นไม่เป็นไรค่ะได้ครบแล้วนะทุกคนเคยเอาไปฟังมหาลัยด้วยสัญญาป้านะสัญญาค่ะจะเอาไปฟังหมายของพี่คือต้องให้ดูต้องให้ดูเป็นกำลังใจกับเขาเราฟังหนึ่งคนนะลูกคนที่ได้ฟังกับเราเป็นใช่เพื่อกระจายขอบคุณครับขอบคุณครับและใครอยากได้บอกว่าโทรหาป้าโทรหาป้าเดี๋ยวป้าส่งไปให้เอาตังค์ก่อนได้ฟังแค่100เอียดก็ได้ฟังร้อยไปถึงโน่นแล้วเพลงไปก่อนแล้วคนยังไม่ถึงเนี่ยใครจะว่าว่าแพงแต่สำหรับป้าเต็มเลยวันนี้มาแต่คือตั้งหลักคิดถึงครับบางทีอารมณ์คิดถึงก็เหงาบางทีก็คิดถึงแล้วมีความสุขบางทีคิดถึงแล้วก็เฉยๆก็มีอารมณ์คิดถึงมีเยอะมากวันนั้นไปดูมูฟวี่ด่วนใช่ทั้งคืนเลยนะแต่เขาครอบครัวไม่ได้อ่ะเขาไม่ครอบครัวไม่ได้อ่ะถ้าเงินเช้าเมื่อยามที่รอห่างกันขอบคุณครับฉันไม่เคยรักใครเหมือนเธอในยามห่างไกลเธอรู้ไหมใจฉันเป็นห่วงยามเหงาสุดใครเล่าเป็นเพจเก่าผมก็ยังไม่ได้ทำปกใหม่นานมากแล้วอันนี้แค่แบบแค่บอกนะได้ได้เดี๋ยวปรับเปลี่ยนตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันแหละฉันจะบอกคุณเลยฉันไม่คนพูดมากเลยไม่ได้มากเรื่องได้การร้อยหนึ่งของฉัน
มันทำให้ฉันอะเป็นล้านจากความโง่ของอีกอย่างของตรงนี้เราจะขอโทษที่เราต้องเดินไปข้างหน้าถ้าเราท้อเมื่อไหร่เราหมดของที่สำคัญเราหยุดเก็บถ้าไม่สำคัญเราเดินแล้วเราไปสร้างมาแล้วมันจะได้บุญที่อยู่ข้างหน้าคือพ่อแม่คือพระในบ้านคือล้มโพล้มใส่พระไม่จำเป็นต้องใส่บาตรก่อนเราให้พ่อเราแม่ทีก่อนเราได้ชอบเลยของที่ไม่สำคัญก็วางไว้เนาะอะไรที่สำคัญก็หยิบเก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีเราคิดว่าเราเดี๋ยวสักวันเราต้องคิดดีว่าเราต้องมีเงินซื้อมันอะไรที่สำคัญเหมือนกับฉันที่ออกจากครอบครัวมาคำพูดดีๆเราก็จะเก็บไว้คำพูดไม่ดีก็เก็บไว้แต่ว่าเก็บไว้เตือนตัวเองแต่ฉันขออย่างเดียวครับคำว่าพ่อแม่เราซื้อกันไม่ได้แต่เราไปเรียกคนอื่นเราเรียกได้แต่คำว่าพ่อแม่ซื้อไม่ได้ใช่ๆท่านอยู่ตอนนี้คำว่าขอโทษเราไม่จำเป็นต้องมาซื้อใครให้ไปขอโทษถามเขาว่าคุณโทรทุกวันค่ะทุกเช้าพ่อทานข้าวยังครับเขาบอกทานแล้วหรือทานจบแม่ทานค่ะคุณต้องถามเขาตรงนี้ไม่ใช่คุณคุยเรื่องงานแต่คุณลืมพ่อแม่ที่จะถามเขาว่าเราหาข้าวมากินไม่ได้หรือครับฉันทำค่ะอยู่ไกลขนาดไหนเขาก็ยังตามไปผมไปผมอยู่บ้านจริงถ้าโดยบ้านใต้ก็สิบวันยี่สิบวันอยู่บ้านตลอดเพราะว่างานเราก็ได้จริงพี่อยู่ทุกที่คุณขายถูกแต่ที่ไม่ถูกแต่ขายอะไรเนี่ยที่จะเช้าจะถึงตลอดแม่ทานเช้ายังอะไรนะคะกำลังทานนั้นแม่ทานนะพอพี่มีพ่อพี่เห็นทุกคนมีพ่อใจก็แบบได้อยู่ด้วยกันก็โอ้ไม่เคยรู้เขาเลยค่ะที่จะการเลยเพื่อไปบ้านมันก็นอนกับแม่อย่างเงี้ยติดตรงๆนะมันสบายใจไม่ต้องคือลำพังเราจะไปขับรถไปขายแผ่นในสงขลามันก็ไกลเนาะ30-40โลเราจะนอนนู่นก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องกลับมานอนกับแม่นอนนอนกับแกนอนเล่าเบียร์ถ้าผู้หญิงกินคนมองว่ามันไม่ดีแต่สำหรับพี่ทำแล้วพี่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปอันนี้มันเป็นเรื่องแล้วแต่มากกว่าเนาะเล่าเบียร์ไม่ได้เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานเราขอเขาใช่ใช่มันไม่ได้เป็นจุดบรรทัดฐานว่าดีหรือไม่ดีอยู่ที่จะบอกคุณได้ครอบครัวแล้วเหนื่อยยังไงคือครอบครัวเนี่ยลูกเราต้องสอนแบบนี้ถ้าเขาจำโอเคค่ะแต่เราก็จะต้องพูดเลยว่าถ้าวันหนึ่งพ่อไม่มีแก่ดีหน้าหรือจะทำยังไงถ้าหนูทำก็เดี๋ยวหนูไปขอเพื่อนอย่างเจอขอทานคุณต้องสอนลูกคุณว่าอยากเป็นแบบนั้นไหมถ้าเป็นแบบนั้นหนูไม่ต้องตั้งใจของผมนี่เวลามาเดินขายแผ่นด้วยกันเนี่ยเวลาเขาให้ตังค์ผมไม่เอานะผมบอกลูกรับตังจากคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะคือบางทีเขาเห็นมาเราไงเด็กอ่ะพี่ตังให้เหรอบอกไอ้ที่เขาให้เพราะความสงสารผมบอกว่าพี่เดี๋ยวว่าคนนี้นะผมให้ลูกรับเพราะว่าผมอยากให้เขารู้จักว่าการได้เงินมาต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่าให้ได้เงินเฉยๆแล้ววันเกิดเขาผ่านมาเมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่3เองครับฉันขอย้อนหลัง200ได้ปะ อันนี้ฉันไม่ได้นะก็ถือว่าครับผมอันนี้คาดนะเองเลยคือขอโทษที่เราไม่ได้เบิร์นเดย์กันหรือเราอะไรแต่ฉันขอให้ลูกคุณ200ค่ะฉันไม่คนไม่มีเงินแค่200ใช่ไหมผมก็จะทำแบบว่าแฟนเพจของครอบครัวก็อีกเป็นหนึ่งแฟนเพจเป็นของลูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่อง YouTube ของเขากิจกรรมในครอบครัวอะไรเงี้ยที่ทำด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็จะทำเกิด3มิถุนายนเกิดวันที่3มิถุนายนพี่5ตอนนี้พี่3แล้วค่ะคือพี่ทำเนี่ยพี่เป็นคนที่เรียนจบแค่ป.5แต่ตอนนี้ลูกพี่จบปริญญาอันนี้ก็ไปด้วยกันจะบอกคุณว่าฉันไม่ใช่คนมีเงินแหละขอโทษมันรู้สึกว่าเราไม่ได้ซื้อกันด้วยเงินครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องการให้เห็นลูกครับแล้วก็ต้องการเขาอยากอันนี้ให้เขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาถูกไหมคะครับผมขอฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้ครับได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์บอกคุณว่าเรารักกันI want to have happy by and ก็เซฟอยู่คือพักของครับผมครับให้ด้วยขอบคุณครับเอาละครับเพื่อนๆก็ตรงนี้เจอพี่นงรักรอบที่2แล้วนะก็กลายเหมือนจะเป็นครอบครัวแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ชื่นชอบโดยส่วนตัวด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปก็คงยาวพอสมควรเพราะนั่งคุยกันด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้ลากันไปนะครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ลาไว้ในคลิปที่